ดีดูดีดีเขาบอกว่าไม่ถึงหรือพันนี้เหมือนเทียวนึงเป๊ะถึงนึงมันดีนึงแล้วแกห้องว่าจะไรอ้อยอ้อยนะเจ้าอ๋อห้องขอความช่วยเหลือเขาขอเจ้าอ๋อเขาก็เลยได้ยินครับก็เลยมาแจ้งเจ้าก็ได้ยินนะครับก็วิ่งโดดเข้าห้องเข้ามาเป็นเขาก็อยู่แห้งจะวิ่งกันมาแกห้องแบบแกสั่นแกจะตัวเขาแบบแกจับโต้ไว้จับโต้ไว้ไงโอ้ยปวดโอ้ยปวดแตงไงปวดเจ็บเนี่ยเนาะมันอยู่คนเดียวแหละคนเดียวเจ้าเสลยเขาบอกเข้ามาแต่เนาะแกฝืนนั่นนะแล้วเข้ามานี่ไม่กลับเดี๋ยวตอนนี้แกบ่จะรู้เรื่องนะอืมนะครับคุณสติแกบ่มีล่ะปากกับบ่ชัดแล้วเด็กเนี่ยโอ้ครับปากบ่ชัดเส้นเลือดบ่ได้พี่เพราะว่าบ้านเปิ่นเฮามันบ่ได้เนาะเพราะว่าเขาเดี๋ยวแกมาประตูหยังกันก็ลืมไว้ตัวเนี่ย